ค่ะหาร่วมงานกับพี่เติมเรื่องไหนบ้างจริงๆเรื่องเดียวค่ะเรื่องเพลิงบุญต้องบอกว่าพี่เติมเนี่ยเป็นผู้กำกับและคนเขียนบทที่เราอยากร่วมงานมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าความที่พี่เติมงานยุ่งมาตลอดอะไรเงี้ยเพิ่งจะมีโอกาสสบกันตอนเพลิงบุญเป็นเรื่องแรกแต่ก็พี่เติมเป็นผู้กำกับให้กับพี่ตอนนั้นเป็นไงคะอยู่ในกองสนิทสนมกันพอสมควรไหมคะสนิทพี่เติมเป็นครูค่ะพี่เติมเนี่ยเป็นคนที่พอเขาเข้ากองแล้วอะพวกพี่อะเป็นนักเรียนเลยเดินเข้ากองไปก็คือรอดูเขารอฟังเขาว่าเขาทำยังไงกำกับยังไงพูดยังไงสอนยังไงเด็กทำงานทีมงานพี่ทุกคนก็คือใครพี่เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ทำงานกับพี่เติมเหมือนได้อัพเวลตัวเองถ้าเป็นคนทำงานนะเพราะว่าพี่เติมจะสอนด้วยความที่พี่เติมอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เข้าใจทุกมิติของการทำงานละครนะคะพี่เติมก็จะคอยสอนคอยบอกเฮ้ยต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราทำงานเรามองแค่นี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่แต่พี่เติมก็จะให้เกียรติคนทำงานมากๆเช่นถ้ามีปัญหาอะไรก็จะถามว่าแบบถ้าพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมพี่แก้ไขอย่างนี้ได้ไหมจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่แล้วในขณะเดียวกันก็บอกว่าพี่ต้องบอกว่าพี่เติมเป็นคนที่ทำงานยากให้เป็นงานง่ายคือมันยากมากเลยนะที่จะทำให้ละครออกมาดีในขณะที่แบบบรรยากาศกองสนุกสนานไปหมดเลยพี่จำได้ว่าทุกคนมีความสุขกับการไปกองแล้วก็พี่เติมเหมือนดึงศักยภาพความทำงานออกมาได้เต็มที่เหมือนเรายกเขาเป็นครูเป็นครูค่ะเป็นครูเลยใช่ตอนที่ทำงานด้วยกันเขาเริ่มมีการป่วยบ้างยังคะพี่จ๋าไม่แข็งแรงมากค่ะก็มีคุมอาหารก็ต้องคอยคุมอาหารตอนเพลิงบุญเนี่ยด้วยความที่แต่ก็พอดีว่านางเอกเป็นเจนนี่ด้วยเบลล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปด้วยกันหมดก็คืออาหารจะค่อนข้างเป็นอาหารคลีนใช่แล้วก็ขนมในกองก็จะเป็นขนมสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูแลกันไปประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่านะคะว่ามันหนักขนาดไหนพี่เติมแกจะคอยบอกอยู่แล้วว่าแกไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอยดูแลกันแต่ว่าที่ว่าวันเราตอนทำงานเราดูกันเป็นวันๆเนาะซึ่งแกมาด้วยสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็พอใจสนุกสบายกับงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็พาล่างไปคือแกก็ยังเดินอ่ะแกก็ยังเดินไปนู่นไปนี่บางทีบรีฟนักแสดงหน้าเซตแกก็ยังเดินไปด้วยตัวเองบ้างแต่เด็กที่ร้อนเท่านั้นเองเป็นคนชอบอยู่เย็นๆไม่มีแนวโน้มว่าจะฆ่าตัวตายคิดสั้นอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะไม่มีเลยไม่พี่ไม่อันนี้พี่พูดจริงๆนะพี่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าคนคนนึงจะมีความคิดไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าพี่พูดไม่ได้ถามพี่ตรงเนี้ยพี่ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่พาเราไปถึงตรงนั้นได้ไม่มีใครสามารถทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละคนได้เพราะแล้วพี่ไม่ได้เจอพี่เติมเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าถามพี่ว่าเห็นพี่พูดไม่ได้แต่ไม่ได้เลยมีแบบเบื่อโลกน้อยเนื้อต่ำใจในการมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแบบมีป่ะคะพี่เป็นคนทำงานด้วยกันเนาะทุกครั้งที่มาทำงานในช่วงเวลาทำงานก็คือพี่เติมเป็นพลังงานบวกที่ดีที่สุดคนนึงค่ะพี่อยากรับเพิ่มบนที่กี่ปีแล้ว3ไม่มั้ย3ปีแล้วค่ะแล้วหลังจากที่ปิดกล้องไปก็พี่เติมทำแรงเงาแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนแกรักษาตัวค่ะก็เลยไม่ได้เจอพี่ก็ให้เด็กๆติดต่อไปว่าพี่เติมว่างๆทานข้าวกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แกบอกช่วงนี้สุดท้ายที่พี่เจอคือตอนที่ถ่ายแรงเงา2แล้วแกเข้าโรงพยาบาลแล้วพี่ไปเยี่ยมตอนนั้นเป็นไงบ้างคะก็ยังเหมือนก็ดีนะคะอยู่ในช่วงของการรักษาตัวที่จะแบบผอมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรักษาตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่เครียดต้องอะไรประมาณนั้นเป็นปกติเป็นการรักษาตัวปกติทั่วไปเรียกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็ถือว่าช็อกเราเหมือนกันพี่ว่าทุกคนตกใจในการสูญเสียมากกว่าส่วนวิธีการหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจะด้วยวิธีการใดเราก็สูญเสียคนคุณภาพคนหนึ่งไปพี่ถ้าถามพี่ว่าพี่ช็อกไหมพี่เสียดายมากกว่าเสียดายโอกาสของคนทำงานที่น่าจะได้ร่วมงานกับคนที่ถือว่าเป็นครูเสียดายแทนคนดูที่น่าจะได้เสพงานที่มีคุณภาพจากพี่เติมแต่ว่าอย่างอื่นต่อให้ด้วยวิธีใดก็ช็อกทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะต้องจากกันเร็วขนาดนี้วันนี้ได้บอกอะไรกับพี่เติมบ้างไหมคะมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ได้บอกอะไรเลยก็บอกพี่ไปอยู่ที่เย็นๆเนาะเพราะว่าตอนที่ลูกน้องพี่ที่สนิท
ก็คนนึงเสียไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นคนสนิทของพี่เติมก็บอกพี่เติมบอกพี่ถ้าเมื่อยก็ให้ก๊อปนวดเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปพี่อยู่ที่เย็นๆสบายๆนะเหนื่อยหรือเหงาก็คุยกับก๊อปละกันมันรอดูแลกันอยู่แหละดูแลกันตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยก็พูดกันประมาณนี้ค่ะไม่อยากให้เศร้าไม่อยากให้เศร้าเพราะว่าพี่เติมก็คงไม่ชอบ